โรงงานผลิตของเล่นสุดน่ากลัวกันแน่พวกนายดูดีด้านหลังเราอ่ะคอยจะมีของเล่นมาไล่ฆ่าเว้ยดูดีตัวนั้นน่ะมันจะฆ่าเราแล้วต้องหนีออกจากที่นี่นะโอ้ยของเล่นโคตรสมจริงเลยอะเนี่ยนั่นแหละน่ากลัวมากเลยแต่ว่าฉันว่าน่ากลัวไม่เท่าเอเลี่ยนดูดีอันนี้คือเป็นตัวตุ๊กตาแบบสุดน่ารักเลยนะนี่เอเลี่ยนจะเอาตัวไหนตัวสีขาวหรือตัวสีน้ำตาลฉันอยากได้ตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะได้เหมือนหัวฉันไงโอ้ยหัวโตงั้นฉันเอาตัวนี้เลยแล้วกันสีน้ำตาลตัวพอดีฉันเลยเว้ยปั๊มเหมือนกันเลยแต่เสียใจนะนายเบรกกับแม่ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เราต้องหนีเอาอย่างเดียวนะโอเคทุกคนครับเรามาเริ่มหนีกันเลยนะตรงนี้จะมีลูกศรบอกเราให้มาทางนี้โอ้โหหนีเข้าทางนี้อีกแล้วนะไปช่องเลิมโอเคพวกนายไปเลยไปกันเลยเปิดเลยเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยน่ากลัวสุดๆเลยเจ้าตุ๊กตาเอานึกว่าแน่ไงไปเดี๋ยวก่อนนะเรารอให้พวกตุ๊กตามันทานหมดไม่ได้เหรอเจ้าโก้ไม่ว่ะแผนดีว่ะถ้าเกิดว่าตุ๊กตาทานหมดนี่แบบน่าจะไล่ฆ่าเราไม่ได้นะว่ะแผนดีว่ะนึกไม่ถึงเลยอ่ะเนี่ยไอ้งั้นฉันขอตัวกลับไปนอนกอดตุ๊กตาก่อนนะไปไปมานี่ดิเราต้องหนีนะว้อยเราจะรอไม่ได้นะเราไม่มีเวลารอที่บ้านก็คือมีอาหารรอเราอยู่หิวข้าวแล้วตรงนี้เราต้องทำอะไรนี่นายกดปุ่มนะเดินชนได้เลยเจ้าโก้โอ้ขี่เดินชนได้เลยแบบนี้มาเดินมาเลยทางนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีลมนะไปโอ้ยขอแรงอีกช่วงนี้อากาศร้อนขอแรงๆเลยนี่ทุกคนเราเดินมาทางนี้แล้วนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวนี่มันคือโซนด้านหน่อยตัวนั้นนี่แหวนนี่ไงตัวนั้นแน่โอ้ยเดินเลยเดินเลยมันจะไล่เราใช่ไหมนี่เราต้องเดินนะทุกคนมีกุญแจตัวนั้นหน่อยเก็บกุญแจก่อนเลยละกันเก็บกุญแจเก็บกุญแจแล้วอย่าไล่อย่าไล่ไม่เอาโอ้ดูมันไล่แล้วเฮ้ยคือไปแล้วอ่ะเอากุญแจมาขายเลยทุกคนครับนี่เรียบร้อยมันก็ง่ายดีนี่นะง่ายมากเลยของเล่นสุดอ่อนนะครับตรงนี้คือให้เราทำอะไรกดคลิกได้จืดอ๋อมันเป็นรีเซ็ตตรงนี้เฮ้ยเราหยิบบันไดได้ด้วยจะเกือบโอเคหยิบบันไดมานะครับแต่ละคนเห็นภาพเหมือนกันแล้วลองตั้งดูซิโอเคเดินขึ้นรู้สึกเหมือนกำลังจะเล่นมวยปั้มเลยมีสไลด์ลงนี่เลยโอ้โหหัวปูดโอ้ยโอ้ยหัวแตกไหมเนี่ยต้องถามว่าพื้นแตกไหมพวกนายดูดีทำไมสภาพโรงงานนี่มันแบบเป็นเหมืองๆวะเนี่ยนะที่นี่ต้องหาวัตถุดิบในการทำของเล่นเองแน่นอนจ้าก็เอ้ยแบบพวกแบบเล่ท่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เลยเว้ยว่าเหลียวแล้วทำอะไรเนี่ยมีกล่องเสียฟ้าออกมาแล้วมันจะไปไหนอะนะโอ้ยทางนี้หรือเปล่าจ้าก็เดี๋ยวขอลองดูแป๊บนึงนะถ้าสีฟ้าลงไปจะเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อแล้วต้องทำให้มันเป็นสองทางไปเอเลี่ยนเหมือนเป็นพลังงานนะเนี่ยฉันว่านะนี่ไงมาทางนี้ได้โอ้โหกระดิ่งกระดอนโอ้โหดังเลยแล้วยังไงต่อประตูตรงนั้นจะเปิดไงโอ้ยแล้วจะไปทำไมเล่าฉลามลาก่อนนะพวกนายโอ้โหเราลงไปดูดิตายไหมลงไปเลยไม่ปลอดภัยดีโอ้ยเราเดินมาทางนี้ทุกคนข้ามมาในประตูนี้ว้าโดดได้เลยนี่โอ้จะตกน้ำไอ้นี่เราถูกของเล่นขังหรือว่าเรามาเล่นสนามเด็กเล่นละเนี่ยไอ้นี่ไทยว่าแล้วทางยาต้องเจอแบบนี้มาเอียบตรงนี้หน่อยไปต่อเลยไม่ต้องสงสัยนะถ้าเกิดว่าฉลามกับไอ้เลนเดินทะลุนะทุกคนมันเห็นภาพไม่เหมือนกันนะใช่จะถึงแล้วอ่ะไอ้เลนอนาคตไหนจะหัวใหญ่เท่านี้ไหมนี่อ้าวโดนชนได้ไงโอ้ยเป็นเพราะนายหัวใหญ่เลยชนบอลไงโอ้ไม่ไงอยู่กับไอ้เลนนั้นแล้วหัวจะใหญ่ขึ้นอย่างนั้นไงระวังตัวไว้เลยพวกนายจะขอหนีไอ้เลนก่อนนะเว้ยว่าจะหนีทำไมมาเนี่ยฉันไม่อยากหัวใหญ่แค่พุงก็ใหญ่พอแล้วนี่ไปโอเคแล้วคนเดินไม่นี่เลยพวกนายขึ้นไปขึ้นไปเลยเขาให้เราหากุญแจนะเพื่อเปิดประตูนี้มานี่ไปประตูนี้เลยนี่ไงเราสามารถหยิบบันไดได้เหมือนเดิมนะทุกคนเพื่อปีนขึ้นนะครับวางเลยว่าเดี๋ยวต้องมาตรงนี้นี่บันไดเกาะตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้อ๋อได้แล้วกุญแจเก็บเลยกุญแจสีแดงสุดง่ายนั่นคือมันไม่มีการถือเลยนะมันเป็นการลอยข้างๆตัวเรากุญแจเนี่ยขายเลยทุกคนตัวอะไรเนี่ยพี่มีสีดำตาแดงดาวว่าห้ามเดินเดินแน่นอนแบบนี้ในเราไปกอดมันสิเอเลี่ยนแง่ลังกอดแล้วก็ไฮออดดีไงไปกอดที่รุนแรงมากอะไรขอลองกอดดูบ้างนี่จะดูจัมสเกอ่ะ
อ้าวมันไม่มีนะจะเกือบปกติแบบนี้จะมีจัมป์สแกนนะเนี่ยเอออะไรถ้าคนเดินมาทางนี้เข้ามาในรูนี้นะคะผมจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เป็นโซสีฟ้าตอนนี้เป็นโซสีแดงว่ะโอ้โหลาวาต้องรีบเห็นเหมือนกันไหมเนี่ยโอ้ฉันว่าอาจจะไม่นะเออไม่เหมือนกันนะมันเหมือนเกมไม่เนี่ยอะไรเงี้ยไอตัวสีฟ้าสีเขียวชื่อว่าเกมอะไรจำไม่ได้ที่เป็น ABC อะไรเงี้ยเรนโบว์เฟรนด์หรือเปล่าจ๊ะก็เออเรนโบว์เฟรนด์เหมือนเลยนะเดินไปทางนี้ทุกคนห้ามเหยียบชัวร์เนี่ยใช่สีแดงบอกว่าอันตรายนะโอ้โหเจอตรงนี้ทุกคนโดดแล้วเหมือนจะมีคนด้านหน้าด้วยนะเห็นไหมเบ๊บเฮ้ยเออโอ้โหนั่นคือของเล่นแน่นอนเออตัวใหญ่มากนี่โอ้ยเป็นสีแดงแม่ไม่ไงไม่เอาสู้หรอกเก็บปืนแล้วเนี่ยเก็บปืนก่อนโอเคทุกคนมาสู้เลยนะคะนี่นี่นี่โอ้เหมือนป๊อปคอร์นเลยเออยิงมาเหมือนป๊อปคอร์นเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยป๊อปคอร์นเอาฉันโดนตบลงมาตรงนี้พวกไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเรามาเจอตรงนี้นี่ฉลามมาแล้วทับไปเรียนด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะเห็นแท่นเหลืองๆแบบนี้กระโดดวิ่งเร็วไปนอนนั่นไงว่าเร็วนี่โอ้แพทเทิร์นแบบเดิมๆนะคะไอไม่ต้องเล่นก็รู้ได้ว่าจะเจออะไรเออใช่มีข้อเสียนะนครอ๋อถึงเร็วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะอันนี้คืออ้อดอกตรงนี้อ่ะอ้อมาทางดีนะดึงหนังดึงหนังมันจะโดนข้ามตรงนี้ข้าไปเออมันง่ายมากเออโอ้ยเฮ้ยพัดลมอ่ะเนี่ยเออใช่แบตเตอรี่ว่าพัดลมแรงว่าจะดวงแล้วขโมยไปติดที่บ้านได้ไหมนี่แรงเกินเฮ้ยน่าจะพัดบ้านลอยเลยหรือไงเจ้าก็อย่าดันอย่าดันอย่าดันมีหลบทุกคนเฮ้ยแอร์ในทางนี้โอ้ร้อนแล้วอะแล้วก็มีนวมตรงนี้นะห้ามโดนนะขี่ไม่โดนอย่าแพทเทิร์นจริงๆเลยโซก็เป็นอะไรนี่ไงโซก็เป็นอะไรกันเลยจะพูดว่าสมก็เป็นทีมสร้างว้าวไปเลยเย่มันไปพอดีมาแล้วพวกนายนี่คือแดนต่อไปโอ้โหพัดลมมันใหญ่กว่าเดิมลอยขึ้นเลยว้าวลมเลเซอร์ว้าวลมเลเซอร์หัวไปเลยนี่เลี่ยนไม่ยอมหลบนะทุกคนมองไม่เห็นเลยไงเลี่ยนเออจะไปได้เงยหน้ามองนะมีทุกคนค่ะมาตรงนี้นะโอ้โหนี่มันเป็นเหล่าเครื่องบินมาค้ำนะสุดที่มาโอ้ขอขึ้นเครื่องบินไปเลยได้ไหมนี่เออขึ้นไปกับบ้านใช่เหยียบเหล่าตัวหนังสือแล้วก็เหยียบพื้นตรงนี้ที่ผุพังนะครับมาโอ้ยเหยียบขึ้นบินเหยียบขึ้นบินเหยียบขึ้นบินนะเนี่ยบินไปเลยเหยียบนี่มันออกแนวสนุกมากกว่าจะน่ากลัวเนี่ยมันดีทางนี้เหรอไปทางไหนนี่อ๋อทางนี้เหรอเหยียบปีขึ้นบินนะนครแคปแล้วก็มาทางนี้โอเคประตูเปิดโอ้โหด้านหน้ามีตัวสีฟ้าอย่าบอกนะว่ายิงสู้แน่โอ้ยิงแล้วนี่ในดูตรงกลางสิมี RPG ด้วยเจ้าก็เออยิงแน่นอนเออใช่แน่ๆอ่ะหยิบมาแล้วยิงเลยกระสุนป๊อปคอร์นนี่ป๊อปคอร์นสีขาวเฮ้ยมีพลังด้วยพลังได้ด้วยเหรอเนี่ยไหนฉันยังไม่เห็นพลังอะไรโอ้โหเห็นเลยพลังสีม่วงคิดว่าเป็นก็อดซิลล่าเลยไงฮะโอ้ยอย่าปล่อยเยอะอย่าปล่อยเยอะเออทำไมฉันยิงมันเลือดไม่ลดเลยอ่ะอ๋อนายต้องหันยิงตรงๆน่ะฉลามเอ้ยนักร้อยยิงมันตายแล้วระเบิดตูมเหมือนเราต้องยิงพลังงานข้างหลังนะนั่นแหละพวกนายตอนนี้เรามาถึงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคืออะไรมาถึงแล้วจริงๆด้วยมาถึงเลยนะคะนี่จบๆไม่ว่าทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นอ๋อนึกว่าจะยากกว่านี้นี่โอ้โหดูเต็มด้วยโอ้โหง่ายจริงๆเลย